คอยมีแฟนคอยอยู่สองตัวเอ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นผมทำชาร์ปเล็กๆขึ้นมาเพื่อดึงท่อน้ำยาลงทะลุลงไปเลยอือฮึใต้พื้นชั้นหนึ่งแล้วก็ค่อยไปดึงท่อลงที่ใต้แล้วก็ไปรวบใต้พื้นชั้นหนึ่งแต่ที่จอดรถเอาอะไรประมาณนี้ครับครับมันก็น่าจะโอเคใช่ไหมฮะน่าจะง่ายกว่าเพราะมันไม่มีถ้ามันเดินทะลุออกมาข้างนอกนี่มันน่าจะลำบากเดี๋ยวไปเดินนั้นเอาลงแล้วก็ค่อยไปลงดรอปลงกับพร้อมตัวไปจอดเข้าตัวไลเซอร์ทั้งฝนก็ได้ครับตอนที่มันดิ่งที่จะเข้าเมนโฮข้างล่างใช่ครับงั้นโอเคครับก็ตัวชั้นบนนะครับผมตัวชั้นบนที่ชั้นบนห้องใหญ่ตัวห้องประชุมใหญ่ตรงนี้ข้างบนมันก็จะมีอยู่2โซนหลักๆจะมีตัวที่เป็นเหมือนฟีฟังชันข้างหน้าเนี่ยครับกับห้องประชุมใหญ่นี้ซึ่งตอนนี้ห้องประชุมใหญ่อันนี้ถามส่วนไหนส่วนห้องประชุมใหญ่นะครับอ๋อห้องประชุมใหญ่ฉันก็คือเนี่ยฮะห้อง S อยู่ผมไม่แน่ใจขนาดเหมือนกันว่าตอนนี้มันยังไหวอยู่หรือเปล่าห้อง S อยู่แล้วก็มีวางพวกแฟนคอยไอตัว S U แฟนคอยแล้วก็เดินท่อด้านข้างสองฝั่งเนี่ยเดินท่อมาสองฝั่งแล้วก็มีหัวเป่าประมาณนี้ครับครับเพราะงั้นตัวเดนก็อยู่ที่ด้านหลังตรงเอวให้ชูตรงนั้นก็น่าจะอยู่ที่ตรงช่างใช่ตรงไอโถงนี่ก็ลักษณะน่าจะคล้ายๆกันไม่แน่ใจว่าเขาจะดึงน่าจะเอชยูเดียวกันดึงออกมาแล้วก็มาเดินท่อน่าจะดึงได้ครับนะฮะถามเรื่องสุขภาพนะครับได้มีการเลือกไว้เบื้องต้นหรือยังครับผมสุขภาพยังไม่ได้เลือกครับตั้งใจประเด็นอะไรตั้งใจว่าท้ายพวกของสุขภาพนะคือมันจะมีแบบว่าที่แบบอย่างโถส้วมนี่ครับมันก็จะมีแบบออกล่างกับออกข้างไอ้กับออกหลังเนี้ยก็คือตั้งใจคือออกล่างผมว่าก็ออกล่างปกติเป็นแบบออกล่างฝัดแทงเอ้ยฝัดวาลครับออกล่างฝัดวาลแล้วก็ส่วนของโถฉี่ก็คือเป็นออกล่างหรือออกหลังครับโถฉี่ใช่ไหมฮะน่าจะโถฉี่แบบธรรมดาที่สุดถูกที่สุดนี่มันออกล่างเลยครับออกล่างถ้าออกล่างใช่ไหมครับเอาใช่ผมเอาเน้นธรรมดาและถูกที่สุดครับออกล่างโอเคเป็นพวกแบบมาตรฐานไหมพวกคอตโต้อเมริกันสแตนดาร์ดรุ่นธรรมดาครับครับเดี๋ยวจะไปลองหาครับแฟมิลี่มาวางดูก่อนครับจะได้เป็นไกด์ให้แล้วก็อ๋อผมมีเรื่องระบายน้ำของหลังคาตัวห้องเป็นหลังคาเป็นชุดชีทไม่แน่ใจได้ลองเดี๋ยวนะก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดถึงมันเป็นส่วนของกันสาดกับหลังคาสแลบใช่ไหมฮะครับส่วนของตัวเนี้ยตัวห้องประชุมใหญ่ตรงเนี้ยครับครับมันจะเป็นหลังคาเป็นชุดชีทที่เป็นจวดตรงกลางแล้วก็สโลปเหมือนก็คือเหมือนโรงงานธรรมดาสโลปลงสองข้างอย่างนี้ซึ่งผมวางว่าจะปรึกษาด้วยเลยว่าแชร์สกรีนไอ้แคป
ันนี้ครับก็คือเป็นจั่วแล้วก็สโลป3องศามาลงรางน้ำ2ฝั่ง3องศาครับประมาณครับก็เตี้ยสุดของเมทัลชีทที่ทำได้ครับแล้วก็ตำแหน่งโอเคก็ลงมาแล้วก็หักเข้าผนังแล้วก็ลงฝั่งนี้ก็ปึ๊บปึ๊บลงตรงผนังหลอกตรงนั้นใช่ไหมไอ้ตรงเสาหลอกใช่ไหมใช่ตรงมันจะเป็นเหมือนผนังที่ก่อหลอกครับครับแล้วก็น่าจะทับเสาหลอกลงมาจนถึงข้างล่างเหมือนกันก็คือมารวบรวมกันนะฮะครับแต่ในที่นั่นแหละครับประมาณนี้คอนเซ็ปต์ก็จะมีสองส่วนมีส่วนที่เป็นหลังคาสลับกับส่วนที่เป็นหลังคาเมทัลชีทครับต่อเลยฮะก็ใช้คอนเซปต์เดียวกับของหลังคาสลับเมื่อกี้ครับที่เป็นอันนั้นเป็นฟอร์ดิเพจใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัวครับเป็นลูปัตเตอร์แทนครับก็จำนวนก็คงผมบอกว่าจริงๆมันวางได้เยอะก็ยิ่งดีครับเพราะว่าลดปัญหาเรื่องสมมติว่ามีเศษใบมงใบไม้ไปติดรูอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าที่แบบประหยัดไปเอาแค่อันใหญ่อันเดียวอะไรเงี้ยจึงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมว่าในอย่างถ้าเป็นในแปลงผมไม่ได้มีแปลนหลังคาแต่จริงๆมันก็คือสแปนเสามันจะทุก8เมตรถ้าทุกอ่าฮะทุกเมตรก็เอาลงตามทุก8เมตรอ่ะครับผมมองกันนะอ๋อทุก8เมตรก็พอแล้วใช่ไหมฮะทุกครับเสาทุกสแปนเสาทุกสแปนเสาอ๋อโอเคได้ครับถ้างั้นจริงๆผมว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ยขอว่าเราขนาดก่อนก็ได้ครับหมายถึงว่าขนาดถังบำบัดขนาดถังน้ำดีขนาดช่องชาร์ปขนาดของกัตเตอร์หลังคาประมาณนี้ตัวคาจะได้ลองเอามาถึงในแบบประมาณนี้ก็ได้ครับได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมเคลียร์ครับส่วนโครงสร้างเดี๋ยวต้องอัปเดตก็เป็นแบนบีมใช่ไหมครับพี่ครับเป็นแบนบีมครับแบนบีมแต่ว่าตรงแชร์ให้ดูดีกว่าต้องมีคนสต็อกก่อนเป็นแบนบีมพี่ก็ต้องสต็อกหนึ่งครับสต็อกแชร์ผมมีส่วนใหญ่นะมันจะเป็นลักษณะนี้ผมเอารูปมาเปลี่ยนโพดอันนี้ชั้นสองนะฮะอีเด็ดรูปเอารูปมองเห็นไหมครับเห็นนะครับชั้นสองเนี่ยตรงนั้นจริงๆอ่ะพื้นมันเป็นแค่แฟลตเพดธรรมดาก็ได้แต่ว่าตัวโครงสร้างก็คือด้านในเนี่ยจะไม่มีดอกพันแนลแต่ว่าด้านริมเนี่ยผมเอาไว้เป็นแบนบีมไว้อยู่นะฮะตรงนี้เป็นบันไดตัวบันไดเนี่ยมันจะต้องตั้งเสาขึ้นมาเสาเล็กๆครับรับที่พื้นชั้นสองครับมารับบันไดนะฮะเลยต้องมีคานตัวนี้อ๋อโอเคครับหน้าต่างชั้นสองประมาณนี้นะเมื่อกี้ช่องเปิดอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ช่องชาร์ปโอเคช่องชาร์ปครับช่องชาร์ปตัวนี้ใช่แต่จะก่อล้อมรอบช่องชาร์ปต้องอัปเดตให้พี่นันครับเหมือนเราจะไว้ข้างนอกใช่ป่ะอยากไว้ข้างนอกไหมไว้ข้างตรงนั้นนะถ้าดูแบบเนี่ยเส้นสีฟ้าที่มันจะอยู่มันจะติดเสานี่ไอ้ติดถ้าไว้ข้างในได้ก็ห
แต่เดี๋ยวพี่นัทผมมีเมื่อวานผมส่งแคทอีกอันหนึ่งไปครับมันจะอัปเดตกว่านิดนึงอาจจะลองใช้ตัวดูก็ได้อันนี้คือผมโหลดไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Architect อ่ะอ๋อแน่ใจจะเป็นกันหรือเปล่าเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจจะต้องอัปโหลดเข้าไปอีกนึงแต่มันก็ไม่ต่างจากนี้เยอะฮะได้ครับครับได้เดี๋ยวผมอัปเดตให้ไม่เป็นไรทีนี้ของผมมีอย่างชั้น3หน้าตาประมาณนี้ก็ตรงนี้จะเป็นตามที่เต็กขอก็คือตรงนี้อยากได้เป็นพื้นท้องพื้นเรียบๆนะผมก็เอาเป็นพื้นหนา20เซนพอนะฮะไม่มีดอกพันแนลคิดว่าโหลดถ้ามันเป็นห้องแค่ห้องสโตคิดว่าของคงไม่เต็มนะว่าผมขอเพิ่มเสาขึ้นมานิดนึงเสาด้านนี้มันมีไว้รับผนังนะอาจจะแค่30คูณ30เซนอันนี้เดี๋ยวต้องเช็คก่อนอ๋อหมายถึงเสานี้จะตั้งจากพื้นชั้น3ขึ้นไปใช่ครับขึ้นไปสำหรับรับผนังด้านนอกถ้าดูในรูปเต็กอะนะครับแล้วก็เพิ่มเสานะแล้วก็ไอ้ตรงล็อบบี้อะครับตรงเนี้ยที่เป็นลายๆนี่คือพื้นอะไรพื้นไม้ยกระดับจากพื้นนะครับตรงนั้นแค่จะจริงๆมันก็คือระดับเดียวกับข้างในนี่แหละฮะแต่ว่าผมแค่ปกติไม่มีอะไรปกติไม่มีอะไรก็คือผมทำพื้นระดับเดียวกันได้เลยเนาะพื้นที่ระดับเดียวกันได้ครับโครงสร้างระดับเดียวกันได้เลยครับแล้วตรงนี้ล่ะครับตรงนี้ชั้น3ตรงเหมือนกันฮะตรงที่เป็นลายขีดๆเหมือนจะเป็นไม้ใช่ไหมครับครับโครงสร้างระดับเดียวกันเลยครับโอเคนี้ผมมีประเด็นก็คือไอ้ตรงบันไดตรงเนี้ยโอเคจากชั้น1มาชั้น2มาชั้น3เป็นคอนกรีตได้แต่พอมาขึ้นมาที่ชั้น4เนี่ยผมจะขอให้มันเป็นเหล็กจากชั้น3ขึ้นชั้น4ขึ้นสเตจครับได้มั้ยอ๋อมันถึงบันไดตัวที่จะเป็นบันไดหนีไฟตัวนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าตั้งแต่พื้นชั้น3ขึ้นไปเนี่ยเหล็กหมดเลยโครงสร้างเหล็กหมดเลยใช่เพราะว่ามันไม่มีตัวที่เป็นเหมือนถ้าเราดูโครงสร้างเนี่ยมันจะไม่มีเสาไม่มีอะไรเป็นรับช่องบันไดช่องนี้อืมฮะก็เลยจะขอเป็นเหล็กเนาะอันนี้น่าจะโอเคจริงอ๋อตัวนี้ไม่ต้องมีเสาต้องใช้เป็น trussมันจะพาดสแปน24เมตรได้เลยใช่ไหมครับมันต้องดูความสูงตอนนี้มันสูงน่าจะประมาณ 80-90 เซนอยู่ต้องดูว่าพีไฮเราต้องการเท่าไหร่จริงๆถ้าไม่มีเสาเลยนี่ก็น่าจะดีเลยครับถ้าทำได้ตอนแรกจริงตอนแรกผมสูงมัน10เมตรผมกะเอาตัวเนี้ยเอากันตกเฉยๆด้วยเห็นไหมเอาบอทของทัดอะมารับไอ้ตัวบีมตัวนี้ว่าพอมาติดไอ้ตรงนี้มันติดมันก็เลยไปไม่ได้จะพยายามให้ไม่มีเสาดีกว่าหรือว่าจะมีก็น้อยจริงๆครับว่าเป็นตัวพื้นเนี่ยจะเลยมาก็ได้นะแต่ว่าที่ดีไซน์เนี่ยอยู่แค่เส้นนี้มันไม่ถึงแนวเสาไงฮะก็เลยยื่นงานถ้ามันฝาเสาก็จะดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับจะได้ไม่ต้องตั้งจริงๆก็คงอยากเพิ่มอยู่แล้วเพราะต้นแต่ว่าก็คือตรงที่เป็นคงเราอาจจะไม่ต้องทำพื้นยื่นออกมาไงออกมาเฉพาะโครงสร้างมันพื้นอาจจะอยู่แค่นี้แล้วก็มองเห็นเป็นราวโล่งเป็นเหล็กโล่งก็สวยดีเป็นยังไงต้องมีราวกันตกอะไรอย่างนี้ผมว่าถ้ามีอยู่แล้วก็ทำไปเลยก็แล้วแต่ได้แล้ว
ว่าอันนี้เดี๋ยวเอาเป็นคอนเซ็ปต์ไว้ก่อนก็ได้ครับผมว่าถ้ามันอยู่แนวเสาง่ายกว่าผมว่าก็ทำพื้นออกมาเต็มเลยก็น่าจะดีกว่าครับแต่ประเด็นที่พี่นักถามก็คือไอ้ตัวบันไดหนีไฟตรงเนี้ยต้องเป็นโครงสร้างเหล็กใช่ต้องเป็นโครงสร้างเหล็กแต่ว่าขึ้นจากชั้น3ขึ้นมานิดเดียวครับก็ได้นะผมว่าจริงๆก็ไม่ได้ก็ดูง่ายดีเหมือนว่าพอตั้งแต่พื้นชั้น3ขึ้นมาก็เป็นโครงสร้างเหล็กหมดเลยครับครับตามนี้ก็ได้พี่ครับถามเป็นความรู้นิดนึงครับพี่นัทครับแต่ตรงบันไดเหล็กเนี่ยจำเป็นต้องแบบว่าเป็นโครงสร้างที่ทนไฟด้วยป่ะครับมันต้องทาสีกันไฟถ้านับเป็นบันไดหนีไฟจะทาสีเฉพาะแม่บันไดอ่าฮะครับแล้วก็ผนังอะไรกันไฟด้วยนะผนังก็เป็นผนังกันไฟกี่ชั่วโมงครับพี่แล้วแต่ส่วนใหญ่ชั่วโมงถ้าตามกฎหมายบ้านเราแหละ2ป่ะนับ2เลยน่าจะ2ของ2ชั่วโมงอะครับโอเคครับพี่2ก็แค่ยิบซ้ำ15มิล2ชั้น2ด้าน2ด้านเต็ม75มิลครับก็จะเป็นประมาณแหละ75บวก60ประมาณ130 140ไว้35มิลนะ35มิลครับโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วที่เป็นประเด็นก็อ๋อตรงผนังลิฟต์มันเป็นยังไงครับครับเสาคานธรรมดาป่ะครับเสาคานธรรมดาครับโอเคอาจจะต้องมีเพิ่มเสาเล็กๆรับลิฟต์อะไรเงี้ยอ๋อได้ไปช่องเปิดนี้อาจจะยังไม่พอเดี๋ยวต้องเช็คก่อนครับเออจากลิฟต์มาข้างหน้าอีกนิดนึงตอนนี้ลิฟต์ผมกะเอาอยู่ยังไม่ได้จะใช้ลิฟต์1,500กิโลกรัมยังไม่ได้ตามขนาดจริงเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะพออยู่เดี๋ยวสเปคอันนี้สเปคเก่ามันเท่าไหร่อ่ะผมไม่แน่ใจสเปคเก่าที่เราวางไว้มิตซูที่ผมส่งไว้ให้จำไม่ได้แล้วนึกเราน่าจะตรง2450นี่น่าจะต้องเพิ่มอ่ะ26นี่น่าจะพอโอเคได้ครับแต่ว่าไอ้20มันเพิ่มได้อยู่แล้วฮะไม่มีปัญหาใช่เพราะมันเดินลงมาทำไงถามเต้งนิดนึงครับอย่างโครงสร้างนี่ก็คือขึ้นเลวิตขึ้นเสาขึ้นพื้นแล้วก็เอามาซิงถาปัดอะไรประมาณนี้ป่ะใช่อ๋อโอเคก็ถาปัดก็ไม่ต้องขึ้นเสาคานพื้นอืมถาปัดก็ขึ้นตัวฟินิชชิ่งของความพื้นดีกว่าได้งั้นเสาที่อู๋ทำไปก็คือให้ลบเลยเหรอคะเดี๋ยวให้ตัดก็ได้ครับแต่อู๋ใช้ทำเป็นเสาเหล็กใช่ไหมร้อยก่อนก็ได้ใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วเสาอ่ะเป็นเสาเต็กใช่ไหมไม่ค่ะเสาสตั๊กเจอร์ก็แต่ว่าวางเป็นตุ๊กตาให้มันมีไว้อ่ะค่ะขนาดเท่ากับที่ในแคดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้โมเดลโครงสร้างมาเมื่อไหร่เราค่อยลบเสาในใส่ไปเนี่ย500คูณ500อ่ะตามแคดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเสาโครงสร้างเขาอัปเดตไซซิ่งมาเดี๋ยวอัปเดตให้ครับเดี๋ยวค่อยลบทีหลังโอเคค่ะ copy monitor ตำแหน่งไว้ก่อนก็ได้นะครับขอบคุณครับนั่นครับก็มีเรื่องหลังคาไม่ได้เดี๋ยวอู๋รอดูไฟแคดอันที่มีเซ็กชันอะค่ะแล้วเดี๋ยวอู๋มาเช็คอีกทีนึงด้วยเพราะว่าตอนแรกที่ทำไปทำตามไฟ TD Max ครับตอนนี้ผมอยากเห็นรูปด้านมากกว่าเห็นรูปด้านไกด์ไลน์ว่าคือผมมีประเด็นเรื่องตัวผนังเนี่ยขนาดที่เป็น PC นะฮะตัวนี้มันจะต้องวิ่งผ่านหน้าเสานะนึกออกป่ะแต่อยู่หน้าเสาอ๋อเราสรุปเป็น Pcast เหรอก็เดิมอ่ะถ้าดูตาม Perspective อ่ะครับคอนเฟิร์มไว้ว่าเป็น Pcast เป็น PC Hollow Core
อ๋อหมายถึงว่าของผนังของส่วนห้องประชุมใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับชั้น3ครับก็ใน 3D Max เดี๋ยวตัวใหม่ฮะกับแท็กตัวใหม่เนี่ยผมขึ้นตรงกับเหมือนกับขึ้นให้มันเซตออกมาจากผนังแล้วอะฮะครับเดี๋ยวลองเปิดดูก็ได้ครับแชร์ให้ดูหน่อยนับพี่นับต้องสต็อปแชร์ดูสองจอโอเคก็คือพี่นัทพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่คานโครงสร้างสักอย่างก็จะมาจบตรงนี้แล้วก็ไอตัวผนังหนา20เซนตัวเนี้ยมันจะแปะอยู่หน้าโครงสร้างข้างบนผมต้องมีคานให้มันก็ได้ครับก็ถ้ามันซ่อนอยู่ข้างในก็ตัดได้เลยครับต้องมีเห็นเนียนมีเขื่อนอะไรครับพี่ก๊อฟสูงเข้าไปอ๋อตรงนี้จริงๆตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้มันเป็นบล็อกแต่ว่าผมทำซัพพอร์ตไว้ที่บนพื้นได้แต่ว่าด้านล่างเนี่ยผมมองแล้วมันโอกาสเข้ายากนะอะไรนะครับด้านล่างเนี่ยโอกาสที่มันจะเท่ากันพอดีเป๊ะยากเวลาเราขอสร้างอ่ะอ๋อก็อาจจะต้องกดลงมันจะเหลื่อมลงมาสัก5เซนอ่ะ10เซน5เซนไปเลยก็ได้ฮะถ้าในเวลาได้หมายถึงว่าแบนดีมเราลึก40ครับต่ำลงมา45เซนหรือ50เซนไปเลยดีกว่า50เซนไปเลยอย่างนั้นดีครับแต่ว่าซัพพอร์ตผมก็ซ่อนไว้ข้างบนอยู่บนหลังพื้นครับถ้างั้นผมก็มีคานเหมือนตอนนี้เซ็กชันหนึ่งก็ไม่น่าจะเป็นรูปนี้ละหมายถึงว่ามันจะเป็นรูปคานจะเป็นใหญ่ใหญ่ครับไปรับตรงนั้นคานไปอยู่นี่เลยแล้วผมจะไม่มีฝ้าละก็โชว์ตัวโครงสร้างไปโอใต้ท้องพื้นไปเลยอาจจะมีแต่งผิวนิดหน่อยให้มันดูเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับถ้างั้นเดี๋ยวตัวแคดตัวนี้เดี๋ยวพี่ส่งมาในส่งตัวอัปเดตให้ผมก็ได้ผมอัปโหลดพี่ฝากเต้งอัปโหลดให้หน่อยจริงๆมีส่งไปเมื่อวานแหละอ๋อเหรอโอเคผมอัพโหลดให้อู๋เขาจะได้ไปขึ้นเนี่ยโอเคครับผมหมดละมีอู๋คุยกับพี่ก่อนอยากขอดูเซ็กชันกับรูปด้านด้วยก็เดี๋ยวตอนนี้ที่ใส่ไปคือแบบใส่ไปก่อนอืมก็คือเดี๋ยวเร่งอัพโหลดไฟล์ตัวใหม่ให้ไฟแชทเดี๋ยวส่งใช่ไหมฮะแต่ว่ารูปด้านเนี่ยตัวที่เป็นอัปเดตมีเป็นอันนี้ฮะซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์อันนี้ผมแคปออกมาจากตัว 3D Max นะฮะแต่ก็ขึ้นค่อนข้างตรงอยู่โอเคค่ะดูตามนี้ก็ได้ใน 3D Max มันก็จะเป็นอันนี้เลยฮะแต่ว่ามันจะมีนิดหนึ่งคืออย่างเนี้ยให้สีเท่าๆมองมาเท่าอันพวกนี้ฮะก็คือเป็นผนังก่อฉาบปูนธรรมดาแต่อันที่เป็นสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นกระจกแต่รูปแบบกระจกเนี่ยเดี๋ยวส่งเพิ่มเติมให้แล้วกันฮะมีเขียนได้ค่ะได้เคชไว้ครับแต่ว่าเนี้ยถ้าดู
นี้แล้วก็ในแพลนก็จะมีอัปเดตพวกตำแหน่งหน้าต่างตรงกันนี้ละอ่าฮะในจะเป็นตำแหน่งที่เป็นกระจกนี้แสดงให้เห็นในแพลนดูเนี่ยครับซูมเนี่ยครับจะมีกระจกที่เป็นบานกระทุ้งตามเนี่ยครับที่มันเปิดสูงแบบเมื่อกี้หรอใช่ครับมันจะเป็นลักษณะว่าเหมือนมีสเกจไว้อยู่แต่ยังไม่ได้เอาลงเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงก็ได้แต่ว่าพอโอเคมันโชว์ในกล้องได้ไหมสต็อปแชร์เอาเป็นแบบอ๋อโอเคครับอะไรประมาณนี้คือกระจกกระทุ้งแล้วก็ข้างบนก็เป็นอีกพาร์เนลหนึ่งก็เป็นกระจกแบบฟิกใช่ไหมใช่ข้างบนฟิกข้างล่างฟิกข้างบนกระทุ้งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคทำได้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 โอเคครับให้งานสกรีนไว้อยู่เดี๋ยวพี่ก๊อฟส่งเข้ากลุ่มให้ด้วยได้ครับอูถามเรื่อง requirement ของแบบของอนุญาตก่อสร้างหรือว่าแบบเอาแค่ไหนของเต็กแบบของอนุญาตของเต็กครับของเต็กก็มีหมวดแปลนรูปด้านหมวด1หมวด2หมวด3แปลนรูปด้านรูปตัดแล้วก็หมวดไอ้ไหนแบบขยายห้องน้ำบันไดประตูหน้าต่างก็หมวด7หมวด7บันไดลิฟต์แล้วก็หมวด8ประตูหน้าต่างประมาณนี้แหละจริงๆใช่ไหมมีคำถามไหมครับที่จอดรถมีหลังคาไหมครับที่จอดรถไม่มีครับกลางแจ้งเลยฮะหมายถึงว่าตรงด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้านะครับตรงนี้ฮะก็คือเป็นจอดบนดินเฉยๆนะครับของเราน่าจะเป็น A เข้า A 2ใช่ไหมพี่ก๊อฟอะไรนะครับน่าจะเข้ากระดาษ A 2แบบใช่ไหมฮะแบบมันบังคับสเกลที่1ต่อ2เอ๊ะ200หรือ250นะครับมันไล่100 200ถ้า200ลง3เนี่ยไม่พอก็ต้องอันแบบนี้มันลง A น่าจะ A 2น่าจะได้ครับเนี่ยผมก็ A 3ผมแชร์500อันนี้ Revit พอดีเปิด Revit เราลองว่าน่าจะเป็น A 2ไม่รู้ A 3 A 3ไม่น่าจะทำ200ได้ไม่น่าได้อันนี้1ต่อ200อ่ะ200แต่อีก10นาทีจะหมดถ้าหมดก็ต่อใหม่ได้จริงน่าจะเป็น A 2อันนี้คือกระดาษ A 2ใช่ใช่ที่1ต่อ200อ๋อ1ต่อ200พอดีนะครับ1ต่อ200อืมก็ดูพอดีครับน่าจะคือใช้สเกล1ต่อ200ใช่ไหมครับครับแปลนรูปด้านรูปตัดก็1ต่อ200หมดก็ได้ผมเคยยื่นของออฟฟิศนะครับเขาให้ใช้1ต่อ100ไม่ใช่ถ้าตามนั้นจริงๆอ่ะ1ต่อ100แต่ถ้ามันใส่ไม่ได้เขาถึงอนุโลมเขาให้แบ่งเอาครับ เขาให้ไปตัดต่อใส่แมทไลน์เอาครับเป็นพาร์ทแค่แบ่งเป็นพาร์ทเอาจริงค่าใช้จ่ายเท่ากันนะถ้าสมมติ1ต่อ100 A 1ก็ได้นะ1ต่อ100นี่ A 1ใช่ไหม
ใช้จ่ายค่าเข้าไปที่ร้านเนี่ยมันก็เท่ากันเหรอใช่ไม่ได้แตกต่างพี่ก๊อฟตัดสินใจเลยว่าจะเอา A1 หรือ A2 ใช่ไหมครับ A1 ก็คือ1ต่อ100แต่ถ้า A2 ก็จะทำที่1ต่อแต่ว่าถ้าอาคารที่มันมีก็สามารถทำเป็น1ต่อ2 1ต่อเหมือนอาคารเขาจะมีกำหนดว่าอาคารที่มันขนาดใหญ่เกินมีความยาวเกินกี่เมตรสามารถทำเป็น1ต่อไม่ต้อง1ต่อ100ก็ได้ถึงจำไม่ได้เดี๋ยวลองกลับไปเช็คดูก็ได้ครับมันไม่ก็เพราะว่ามันถึงเวลามันทำประมาณ 3-5 ชุดอ่ะจะมาเสียเวลาคิดว่าเบื้องต้นผมว่าอาคารสเกลประมาณนี้ไม่น่าจะต้องเขียน1ต่อ100ที่ A1 ก็ได้ว่า A2 สวยเพราะ A1 จริงๆพอมันอยู่หน้างานมันก็ใช้งานลำบากเหมือนกันแบบก่อสร้างที่ออฟฟิศผมทำงี้ครับผมจะใช้เป็น A1 ครับแล้วก็ทำเป็น2สเกลครับก็คือเวลาใช้ยื่นขออนุญาตอะไรเงี้ยมันจะพิมพ์เป็น A1 ใช่ไหมครับแต่พอใช้ไปใช้งานเขาถือเป็น A3 ก็มันก็เวลาโชว์แบบก็โชว์เป็นชุดตัวได้แบบเลยจะได้แบบทำชุดเดียวแล้วพิมพ์ออกมาใช้ได้งานได้ทั้งเป็นเอกสารยื่นขออนุญาตเอาถือที่สิทธิ์ใช้ได้ด้วยฉะนั้นแปลว่าขออนุญาตก็จะกลายเป็น1ต่อขอ1ต่อ100ที่ A1 ใช่ครับแต่พอมันกลายเป็น A3 ปุ๊บก็จะกลายเป็น1ต่อ200ถูกครับเพราะว่ามันเป็นดับเบิ้ลกันพอดีมันจะพอมันพอมั้ยฮะถ้า A1 ที่1ต่อ100อาจจะไม่พอได้นะพอมั้ยเนี่ยเหรอไหนทำให้ดูหน่อย1ต่อ100 A1 อันนี้ A2 A1 อ๋อก็ฟิตไม่ได้ก็ฟิตนะก็ลงพอดีแหละก็ได้อ๋อจริงๆก็ถ้าไม่อยากมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ก็ A2 ก็ตามนี้เลยก็ได้ฮะถ้ามันพอดีก็เอาเลยโอเคดูกำลังสวยฮะทำตัวหนังสือใหญ่หน่อยพอพิมพ์เป็น A3 ก็มองเห็นแล้วครับครับใช่ใช่ A3 ก็เป็น200A2 นี่200 A3 คูณ2เท่าเลย A3 แต่ให้ A2 มันจะอยู่ A3 มันจะอยู่กลางๆไม่ใช่ใช่ A2 ต้องเป็น1ต่อ200ถ้าเป็น A3 นี่ไม่ใช่ครับไม่ได้แล้วมั้งA3 มันต้องแบบได้แล้วผมว่าใช่ก็คือ A1 กับ A3 อ่ะมันเป็น2เท่าของกันใช่ถ้าเราดูในสเกลในคอมโอเคไอ้พวกชีทพวกนี้นี่เดี๋ยวฝากพี่ก๊อฟทำดรออิ้งลิสต์ให้หน่อยนะคะอ๋อหมายถึงว่าดรออิ้งลิสต์ของแบบของญาติใช่ไหมครับใช่ใช่ว่าชื่อชีตอะไรชื่อไอ้เนมอะไรอะไรประมาณนี้อ๋อโอเคได้ครับได้ตั้งให้ตรงกันได้ได้โอเคขอบคุณครับพูดถึง drawing list ครับในส่วนของงานระบบเนี่ยใครพอมีไกด์บ้างครับพี่นัทมีไหม ถึงยังไงอ่ะแต่ว่าที่เขาต้องการที่เวลายื่นขออนุญาตอะไรเงี้ยมันใช้อะไรบ้างผมเห็นมีแค่สามสี่แผ่นนี้นะงานระบบอ่ะมีแต่แกมมีแผ่นใช่ไหมแล้วก็มีโฟลว์ชาร์ตอ่ะมีโฟลว์ชาร์ตที่มีข้อดีเทลแค่นั้นเสร็จแล้วระบบบัตรใช่ไหมครับโฟลว์ชาร์ตของระบบบัตรแล้วก็แปลนเซ็กชันของระบบบัตรใช่ไหมที่อันนั้นตัวหนึ่งแล้วก็ส่วนของเซ็กชันไม่ต้องทำหน้าเลยเซ็กชันมันไปอยู่ในอันนี้เฉยๆคล้ายๆเป็นเวิร์กโฟลว์อ่ะคล้ายๆเป็นเส้นดันๆๆของมันแหละที่เคยทำมาก็คือไดแกรมแล้วก็แปนไดแกรมอ่ะแล้วก็แปนแค่นั้น
แล้วก็แพนนะใช่แล้วก็ typical การติดตั้งใช่ก็ดูแค่นั้นอ่ะจริงๆเขาดูเนี่ยพี่ดู layout ว่าพี่ไปเอาน้ำไปลงไหนบอกบ้านอยู่ไหนเอาวางไว้ตรงไหนนะใช่ดีเทลอะไรเขาไม่ได้ดูนะโอเคเดี๋ยวลองไกด์มาให้ครับพี่กอล์ฟมีเรื่องอื่นไหมครับอ๋อไม่มีแล้วครับก็จริงๆเราคอมไบโมเดลกันเนาะใช่ๆก็เดี๋ยวเนี่ยถ้าคอมไบแล้วให้เช็คกันอีกทีก็ได้ครับใช่ครับเดี๋ยวตั๊กเจอเดี๋ยวรีบขึ้นมาตั๊กเจอเดี๋ยวถามคุณก๊อฟอีกนิดนึงพอดีไม่รู้ว่าผนังภายในที่อยู่ชั้น2ทั้งหมดเนี่ยเป็นผนังก่ออิฐมวลเบาทั้งหมดหรือว่าอ๋อใช่เอออันนี้ผมจะคุยเหมือนกันดูเลยก็จริงๆมันจะมีผนังก่อคิดว่าจะใช้ผนังก่ออิฐไอตัวไม่แน่ใจมันชื่อแทนบริกหรือคิวบริกฮะคอนไอบล็อกจีมอนบล็อกคอนจีตันนะฮะขนาดพอกับพวกมวลเบาแต่ว่าเหมือนมันน้ำหนักมันจะเยอะกว่ามันแน่นกว่าฮะคล้ายๆเป็นยกสำเร็จรูปมาติดตั้งอันนี้ครับที่เป็นก้อนๆก่อเหมือนมวลเบาเลยครับเพียงแต่ว่าสเปคมันดีกว่าเฉยๆมันมีประเด็นมันคงไม่มีประเด็นอะไรกับโครงสร้างใช่ไหมครับมีเรื่องน้ำหนักของตัวผนังด้วยนะครับแต่มันน้ำหนักอะมันเยอะกว่ามวลเบาแน่นอนฮะไม่รู้ว่ามันจะทำให้ไปเพิ่มโหลดมากขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วก็เพิ่มเซลว่าเท่าอินบ็อกซ์แล้วกันครับแต่ว่าพวกคุณสมบัติการกันไฟกันเสียงอะไรมันจะดีกว่าพวกมวลเบาอ่ะครับก็เดี๋ยวพี่กอล์ฟส่งสเปคแค่ไหนครับส่งให้ในกลุ่มไลน์อ๋อได้ฮะก็เนี้ยเบื้องต้นเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆข้างในตอนนี้มันจะมีใช้สองสเปกอะคือผนังที่พวกอ๋อผมไม่ได้แชร์อยู่เหลือเวลาหนึ่งนาทีไอผนังที่กั้นข้างในฮะจะใช้ความหนา7เซนหมดเลยพวกกั้นระหว่างห้องแต่ว่าไอผนังที่อยู่รอบริมรอบหมดทั้งหมดนะฮะจะตอนแรกอะว่าจะเอา7เซน2ก้อนมาก่อให้มันหนา20เซนหมายว่าก่อแบบมีแก๊ปแต่คิดว่ามันน่าจะเปลืองก็เลยจะใช้ก้อนอิฐก้อนหนา13เซนก็คือจะมีสรุปว่าจะมี2สเปคพวกที่อยู่ริมนอกจะใช้อิฐก้อนหนาอยู่ข้างในจะใช้อิฐก้อน7เซนก้อนบางประมาณนี้ครับก็คือผนังภายนอกที่อยู่เป็นผนังเอ็กทีเรียก็คือเป็นผนัง20ใช่ไหมคะแล้วข้างในก็เป็น10หมดถ้าเกิดรวมฟินิชไปแล้วก็ตามปกติใช่ครับมาตรฐานของมันเดี๋ยวส่งสรุปให้อีกทีก็ได้ครับจะได้มีลงไว้อย่างนั้นก่อนก็ได้ครับแล้วก็ประมาณนั้นคือข้างนอกนะเอาลิงก์การประชุมให้มันมีรูปเต้อัดวิดีโอไว้เพื่อใครลืมโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ